สวัสดีค่ะวันนี้มีเคสอะไรมาฝากพวกเราคะมีเคส HIV HIV ใช่แต่เคส HIV คราวนี้เป็นกับเด็กอายุ11ขวบคราวนี้บีก็ไม่ได้คือบีถามแหละว่าติดยังไงเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับคำตอบบีก็ไม่อยากจะไปรบกวนมากเนาะแต่คือแม่เขาสั่งให้นะเอ๊ะแม่หรือเปล่านะเขาเรียกน้องน้องก็ไม่คือถามรายละเอียดมากไม่ได้ไม่ค่อยได้รู้แต่ว่าเด็กเนี่ยอายุ11ขวบเนี่ยเป็นเรียนอยู่ป.5แล้วก็เริ่มจากที่ว่าป่วยมากนอนโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะน้ำหนักตัว28กิโลแบบตัวเล็กพร้อมแห้งคือเพิ่งคือพอป่วยเนี่ยแล้วถึงเพิ่งตรวจเจอว่าได้มีเชื้อนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ผอมมากนะอยู่ที่โรงพยาบาลแบบว่าทานอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยสงสารไม่มีแรงเดินอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็ติดต่อนะก็คุณแม่หรือคุณไรดีก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนะติดต่อมาว่าสนใจตัวนี้อ่านรายละเอียดแล้วขอสั่งซื้อเลยอย่างเงี้ยนะก็คืออูมินะคะอูมิก็บีก็ส่งไปให้เขาก็ถามทานยังไงบีบอกโหป่วยขนาดนี้นอนโรงพยาบาลนี้ก็อยากให้ทานอย่างแบบวันละสองซองแล้วเนาะอันนี้เราทราบค่าซีโฟนไม่เขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าคือคุณหมอเคยบอกเขาบอกแต่ว่าเขาจำไม่ได้รู้แต่ว่าต่ำมากอ่ะก็นานว่าอยู่โรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลพร้อม28กิโลอ่ะเด็ก11ขวบอ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยก็คุณแม่ก็เลยสั่งแม่เขาเรียกคุณแม่เข้ามาแล้วค่ะก็ดีก็ไม่มั่นใจนะแต่เรียกคุณแม่แล้วกันก็เขาก็สั่งนะคะอันนี้ไปให้ทานวันละสองซองตอนนั้นปลายเดือนพฤษภาปลายเดือนพฤษภาบีก็บอกว่าให้ทานวันละสองซองเนี่ยนะพอจบไป15วันก็มาสั่งกล่องที่สองบอกว่าน้องมีแรงลุกขึ้นเดินได้15วันขอสั่งอูมิอีกหนึ่งกล่องนะคะก็แล้วหลังจากนั้นสั่งมาเดือนละกล่องพฤษภาก็มีพฤษภาก็มิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาถูกไหมคะ4กล่องแล้วก็เดือนพฤษภาก็เป็นกล่องแรกก็เป็น5กล่องเนาะก็5กล่องทั้งหมดนะคะแล้วก็เขาก็เพิ่งไปตรวจเลือดเมื่อวันที่23กันยานี่แหละแต่ผลเลือดก็ยังไม่ออกอีกเขาก็เลยบอกว่าผลเลือดยังไม่ออกนะเพิ่งตรวจวันที่23จะใช้เวลา2อาทิตย์แล้วก็หมอนัดอีกทีเนี่ยธันวาเลยแต่ข่าวดีก็คือยาต้านเนี่ยเดิมเนี่ยนะเขาจะต้องทาน2แบบยาต้านนะทาน2แบบตอนที่เขาอายุตอนที่เขาน้ำหนักน้อยๆอ่ะทานแบบเม็ดไม่ได้ต้องทานแบบละลายน้ำบีก็เพิ่งรู้นะเขาบอกว่ามันมีแบบชงน้ำถ้าน้ำหนักไม่ถึงตัวผอมเนี่ยเขาจะไม่ให้กินเม็ดทั้งสองแบบถ้ากินเม็ดนึงแล้วก็แบบชงน้ำแบบนึงแต่ไปหาหมอคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ย23กันยาเนี่ยเขาบอกว่าน้ำหนักขึ้นน้ำไงน้ำหนักขึ้นเดี๋ยวดูก่อนนะน้ำหนักล่าสุดนี่น้ำหนักเท่าไหร่48โอ้โหคือ2เขาบอกจาก28เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยหนัก48นะคะเขาบอกว่าตอนนี้จะเป็นห่วงว่าจะอ้วนไปหน่อยเขาบอกว่าตั้งแต่กินอูมิเนี่ยเขาบอกว่ากินนี้เนี่ยน้องทานข้าวได้มีแรงไปวิ่งเล่นไปโรงเรียนได้เหมือนเดิมไปโรงเรียนได้แล้วแต่บางทีเนี่ยถ้าอากาศเปลี่ยนเนี่ยก็มีหวัดบ้างก็เป็นหวัดบ้างเขาบอกทุกวันนี้เนี่ยยังไม่กล้าบอกที่โรงเรียนหรือว่าน้องเป็นอะไรคือก็สงสารน้องว่าไม่อยากให้ที่โรงเรียนรู้บีก็เลยแนะนำว่าน่าจะบอกว่าเป็นภูมิแพ้เนาะแล้วก็เม็ดเลือดขาวต่ำอะไรประมาณนี้แบบเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบีก็บอกว่าให้บอกแบบนี้แล้วกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ไปมาเขาบอกจะอ้วนไปนะคะเนี่ยแต่แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะหวัดก็มีบ้างเวลาอากาศเปลี่ยนแต่เรื่อง CD4 เนี่ยเดี๋ยวถ้ารู้เมื่อไหร่จะแจ้งมาแต่ว่าคือตอนนี้ยังไม่รู้ผลเลยแล้วหมอนัดอีกทีต้องทันวาเนี่ยเพื่อนไปฟังผลเนื่องจากนัดนานมากเลยเพราะเขาอาจจะว่าเห็นแข็งแรงแต่ว่าเปลี่ยนยาต้านเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องชงแล้วไอ้แบบชงไม่ต้องชงก็หนักตั้ง48แล้วไงตอนนี้กินยาต้าน2เม็ด2แบบอ่ะ2แบบได้แบบเป็นเม็ดแล้วนี่ค่ะก็เลยมาส่งข่าวว่าเนี่ยตัวอุมิของเราเนาะช่วยผู้ป่วยติดเชื้อ HIV นะ
ให้มีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแข็งแรงขึ้นทานข้าวได้มีแรงลุกทำโน่นทำนี่ส่วนนักผู้ใหญ่เนี่ยก็คือจะมีปัญหาว่าพอเป็นแล้วก็จะไม่มีแรงออกทำงานใช่ไหมอันนี้ก็เด็กก็เป็นการพร้อมทานข้าวไม่ได้นอนโรงพยาบาลไปโรงเรียนไม่ได้แต่ตอนนี้ทานเริ่มต้นนะตอนที่เขาป่วยก็ทานวันละสองซองแต่พอเขามีแรงอะไรแล้วเนี่ยเขาก็ทานวันละซองต่อเนื่องมา4เดือนเนี่ยก็ทานข้าวได้อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีไปโรงเรียนได้นะคะดีใจเนาะโอเคแบ่งปันแค่นี้ค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเคสนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ติดตามผลกันต่อไปสำหรับเคสน้องคนนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ